ก็เรื่องของผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าพร้อมแล้วก็จะเรื่องมีข้อของเรื่องของขั้นตอนที่ต้องรับการปกเก้าลงมาก็พอดีท่านผู้สื่อข่าวถามมาว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่ผมจะพูดก่อนที่มีการปกเก้าครับผมเชื่อว่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนด้วยนะครับผมเชื่อว่าผมมั่นใจว่าผมพูดอะไรไปแล้วผมเชื่อว่าในฐานะเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการที่ผมบอกลาไปค่ะท่านนายกคะถ้าโฟกัสไปข้างหน้าก็คือจะหาบุคคลมาแทนโดยเร็วไหมคะหรืออะไรยังไงต้องใช่ครับก็ต้องมีการทุนก้าวในชื่อใหม่ค่ะระหว่างนี้ท่านนายกจะดูแลไปเองชั่วคราวอะไรก่อนที่จะมีบุคคลตอนนี้ตามประกาศเก่าของคณะรัฐมนตรีก็เป็นท่านรองนายกบุญธรรมที่มาดูแลไปแล้วตอนนี้ได้มองหาคนใหม่หรือยังคะสำหรับที่จะมาดำรงตำแหน่งมองแล้วก็มองคือเปิดเผยได้ไหมคะยังไม่ได้ครับเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องมีการผ่านและกรรมการคัดกรองในอะไรหลายอย่างเกี่ยวเรื่องของคุณสมบัติในอะไรหลายอย่างนะครับไม่อยากจะให้บอกว่าเราดีมีความสมบัติที่บ้านอีกนะครับเคารพในแง่ของกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มีมาก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วระบบนี้ก็เข้าใจนะครับว่าผมต้องมีคนก็ได้แค่ท่านรัฐมนตรีมาปีท่านเดียวนะครับก็คงมีหลายท่านที่จะสมบัติแล้วก็อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ยืนยันว่าผมรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับที่มองไว้เป็นคนในหรือคนนอกคะคนในพรรคหรือว่าคนบุคคลภายนอกการเมืองเลยค่ะพูดลำบากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเองท่านก็อยู่ในแวดวงของการทูตมานะครับพวกแวดวงการเมืองมาก็อาจจะมีคนที่ทำงานข้างหลังของพรรคเพื่อไทยโดยตลอดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่โยกน้องประชาชนครับ